myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie. สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วในวิดีโอมาเล่นกันเถอะ EP ที่9นะคะซึ่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่เฮ้ยมันตื่นตาตื่นใจซึ่งแบบได้มาพอได้มาปุ๊บนะคะ AP รู้สึกว่ามันเหมือนชนะมันเหมือนมีกำลังใจดูเวอร์ไปมั้ยดูเวอร์ไปนะคะแน่นอนค่ะใครที่เป็นสาวกนะคะคุณป้าชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่แน่นอนไม่ควรพลาดนะคะกับสิ่งนี้เลยInstant look in a palette นะคะ 5 minute face on the go ตัวนี้นะคะนี่ชื่อยาวไปนิดแต่นางมีนะคุณภาพมาพร้อมกับนะผลิตภัณฑ์ที่แบบน่าสวยมากแน่นอนค่ะลุคในวันนี้ที่แต่งนะคะ AP ก็ใช้ palette นี้แต่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาข้างในเป็นแบบไหนนะคะกับInstant look in a palette นะคะ 5 minute face on the go ชื่อก็บอกนะเหมาะกับการพกพามากคือเอาง่ายๆคุณเดินทางไปไหนมาไหนคุณมี palette นี้คือคุณจบนะคะมาดูข้างในกันนะคะว่าหน้าตาพาเลทเป็นอย่างไรอาจจะมีความมันของมือนะคะจับเพราะว่าจับเข้าจับออกเยอะพอสมควรนะคะพาเลทหน้าตาก็เหมือนพาเลทชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ทั่วไปนะคะในอายแชโดว์บ้างในอะไรบ้างที่คุณเคยเห็นนะคะโทนเขาก็จะเป็นโทนสีออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลแบบเข้มอะไรอย่างนี้เนาะด้านหลังก็จะมีเขียนรายละเอียดนะคะซูมให้ดูประมาณนี้ก็แน่นอนนะคะก็จะมีข้างหลังจะเขียนว่าเขาประกอบมาด้วยกันนะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็คือ1 eyeshadow นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมี fresh bronzer 1นะคะแล้วก็มี cheek สำหรับ2สีก็คือแก้มนะคะรวมไปถึงอีก1อย่างก็คือ highlight นั่นเองก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาข้างในกันว่าเป็นยังไงนะคะเปิดออกมาอุ๊ยอันนี้คือเอาจริงๆอ่ะอยากจะมาเปิดแล้วมาเล่นกันเลยทีเดียวแต่เนื่องจากอยากแต่งลุคนี้ให้ดูแต่ไม่สามารถทำเป็นวิดีโอออกมาเพราะว่าเกรงว่าจะแต่งวิดีโอยาวเกินไปอันนี้ใครอยากดูรายละเอียดจริงๆ AP ได้ไลฟ์แต่งหน้าลุคนี้ไว้นะคะทางแฟนเพจ Facebook ก็ไปติดตามในวิดีโอไลฟ์ย้อนหลังได้เลย AP เขียนหัวข้อไว้นะคะว่าแต่งหน้าโดยใช้พาเลตตัวนี้นะคะก็ลองไปดูได้นะคะส่วนวันนี้จะมาสวอชเล่นให้ดูนะคะว่าสีพิกเมนต์เขาแน่นแค่ไหนแล้วก็เฮ้ยมันสามารถนะไอเราอะตอนแรกอะไม่คิดว่าพาเลตเนี้ยจะสามารถใช้ได้จริงเพราะว่าความรู้สึกว่าสีมันอ่อนมากการที่ AP ดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ฟังจากเสียงท่านที่เขาแบบแม่ค้าหรือใครที่เขามารีวิวไว้แบบสั้นๆนะคะจากที่ยังไม่ได้ลองพาเลตจริงจังเพราะว่าอันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าขออภัยจริงๆว่ายังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะก็อาจจะต้องแบบพรีออเดอร์กันเท่านั้นอันนี้ต้องคีฟไว้ในฐานะฐานที่ขออภัยจริงๆนะคะเสียงแปดมาทำไมนั่นสิมาต่อก็คือบางท่านที่ลองก็จะบอกว่าสีอ่อนบ้างดูด้วยตาเปล่าสีอ่อนบ้างแต่ AP คอนเฟิร์มนะคะว่าสีอ่อนก็จริงแต่คุณสามารถบิ้วขึ้นมาได้อ่ะให้ดูพาเลตเต็มๆนี่ประมาณนี้นะคะแถวบนก็จะมีหมายเลขบอกเลย1 2 3จะเป็นอายแชโดว์นะคะ4ตรงนี้จะเป็นบรอนเซอร์นะคะ5 6จะเป็นชีคนะคะก็คือสำหรับแก้มเป็นชีคป๊อปนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์หมายเลข7ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองสวอชไปเบาๆให้ดูว่าสีพิกเมนต์เขาแน่นแค่ไหนนะคะแรกเลยค่ะหมายเลข1 นะคะคือ eye อันนี้เป็นอายแชโดว์ที่ AP ว่ามีสีที่ออกแบบติ่งนี่ๆให้ดูออกชมพูนิดๆนะคะเป็นเนื้อด้านนะคะเดี๋ยวขอสวอชให้ดูเลยจะได้ชัดเจนกันอ่ะนี่นะคะจะได้แบบทั่วถึงมองกันชัดๆเป็นสีชมพูแบบเนื้อด้านนะคะตัวนี้ก็ในลุคนี้ AP ใช้ทาให้ทั่วเปลือกตาก่อนนะคะก็
มองอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่มันสามารถทำให้เปลือกตาเราที่ปกติ AP ไม่ได้ลงรองพื้นจะใช้จากคุชชั่นนะคะก็จะมีความที่ไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นก็ใช้เขามาเกลี่ยเพื่อเราจะได้ลงสีอื่นได้ชัดเจนขึ้นนะคะสีที่สองเป็นอายแชโดว์เหมือนกันแต่ทีนี้จะมีความชิมเมอร์มันเป็นออกเหมือนแชมเปญเห็นไหมนี่นะคะจะเป็นแชมเปญนิดนึงให้ดูความวาวมากเพราะมีความผสมของชิมเมอร์ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวสวอทข้างๆให้ดูนี่ให้ดูว่าว้าวมันแน่นนะคะใครที่บอกว่าเบาเบาเบาอย่าไปฟังเยอะลองเองเบาก็จริงแต่มันดีตรงที่ AP ชอบอย่างนึงคือมันเริ่มจากความเบาแล้วเราค่อยบิ้วขึ้นมาให้มันเข้มได้นะคะก็มันง่ายต่อการคนที่แต่งไม่เป็นพาเลทนี้นะคะที่ AP คิดแล้วก็สำหรับ AP เองก็แต่งไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งแต่มันสามารถใช้ได้ everyday ได้จริงๆนะคะต่อไปช่องที่3ก็เป็น eye แต่เป็น smoke นะคะ smoky นั่นเองก็คือสีจะเป็นน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวลองนิ้วนี้ไม่เปื้อนจัดมาเห็นไหมนี่แบบวนนะวน1รอบเท่านั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวลองปาดที่มือนี่นะคะอันนี้ลืมบอกไปสีเบอร์2แชมเปญ AP ใช้พร็อพตรงกลางตานะคะเพื่อให้ความเงาให้ดูเห็นไหมมีความเงาขึ้นมา AP ใช้สีเบอร์3เนี่ยทาคัดเบาขึ้นมานิดนึงนะคะก็เหมือนเป็นพื้นขึ้นมาครึ่งเปลือกตาเท่านั้นแหละแล้วก็ใช้ตัวแชมเปญตัวเนี้ยตรงกลางแค่นั้นเองวันนี้แต่งตา ง่ายมากคือไม่มีอะไรเลยบอกว่า AP ใช้เบอร์3เนี่ยค่ะกับแปรงเล็กๆนะคะทำด้านล่างด้วยเห็นไหมเนี่ยช่วงเนี้ยแล้วก็ตัวสีแชมเปญนะคะ AP ใช้แตะจากหัวตามานิดนึงเห็นไหมว่ามีความเงาขึ้นมาสีแชมเปญตรงหัวตาอ่ะนิดนึงประมาณนี้นะคะก็เรื่องตาก็จบแล้วประมาณนี้เองง่ายมากอ่ะต่อไปขออนุญาตมาต่ออันที่สีที่เป็นบรอนเซอร์นะคะตัวนี้เลยบรอนเซอร์เขา AP ว่าสีมันไม่ได้ดูเข้มมากแล้วก็ที่สำคัญชอบมากตรงที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะตอนแรกนึกว่ามีชิมเมอร์นิดนึงแต่พอลองสวอตดูดีๆแล้วชิมเมอร์ไม่ค่อยมีนะคะแฮปปี้แฮปปิ้งมากเลยฟินมากก็รักมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเบอร์4นะคะเฟสนะคะบรอนเซอร์อ่ะสีนี่นี่คือบรอนเซอร์นะคะเป็นการที่แบบว่าเบามากแล้วพอเราอยากได้เข้มๆคุณก็บิวอะอย่างที่ AP บอกมันดีตรงเนี้ยแหละบรอนเซอร์เอาข้างๆอายแชโดว์นี่เลยมั้ยเห็นมั้ยอันนี้อายแชโดว์1 2 3แล้วก็มี4เป็นบรอนเซอร์ตัวนี้มาต่อไปนะคะเป็นชีคนะคะเบอร์3เอ้ยไม่ใช่เบอร์3เบอร์5ละเมออีกละก็จะออกสีออกชมพูตุ่นตุ่นนะคะนี่เบอร์นี้นี่นี่นะคะชมพูตุ่นตุ่นอ่ะเดี๋ยววอดที่แขนนี้แล้วกันจะได้เห็นเห็นไหมชมพูตุ่นประมาณนี้นะคะต่อไปเบอร์6นะคะก็เป็นชีสป๊อปนะคะชมพูจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนี้เห็นไหมอ่ะสองชมพูเทียบกันนะคะอันนี้ใช้จริงใช้จังนะเอาปาดเข้าไปข้างๆกันอย่างที่เขาเหมือน AP ว่าเขาคิดลุกมาให้เราเบาๆนะคะว่าใช้ตรงเนี้ยช่วง AP ใช้นะช่วงประมาณข้างๆแก้มนะคะแล้วก็ใช้ตัวป๊อปเนี่ยค่ะไว้ตรงหน้าป๊อปตรงแก้มตรงฉีตรงนี้มันก็จะได้ประมาณนี้AP ใส่มานะคะแล้วก็บรอนเซอร์ที่ AP ปัดก็ปัดเบาๆช่วงนี้แล้วเก็บนิดนึงมองหน้าตรงมันก็จะได้ประมาณนิดนึงแต่เราไม่ได้แบบส
ายบรอนเซอร์ไฮไลท์หนักไงคะนี่เอาเบาๆสุดแล้วนะยังรู้สึกว่าเยอะไปเลยนะคะใครที่ติดตาม AP ก็น่าจะรู้ว่าเราไม่ค่อยชอบสายบรอนเซอร์ไฮไลท์มากสักเท่าไหร่นะก็จะมานี่อ่ะนี่นะคะต่อไปค่ะสุดท้ายท้ายสุด Fresh Highlight นะคะมีให้ใช้ก็ต้องใช้แต่ถ้าไม่มีก็จะแฮปปี้แต่ถามว่าไม่มีมันก็จะไม่ครบสูตรอะเนาะอ่ะเบอร์7นะคะไฮไลท์ชิมเมอร์เบาๆมาเดี๋ยวให้ดูสิโอ้ my god นะอ่ะแล้วเดี๋ยวปัดข้างๆกันนี้เลยไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเราเอาบรอนเซอร์มาไว้ตรงนี้ดีกว่าเพื่อแบบเวลาถ่ายรูปชัดๆเนาะคีดก่อนอ่ะประมาณนี้บรอนเซอร์ชีคแล้วก็ชีคป๊อปนะคะแล้วก็มีไฮไลท์จบแล้วอันนี้เราไม่นับเพราะว่าถือเป็นบรอนเซอร์นะคะ1 2 3เป็นอายแชโดว์อันนี้เดี๋ยวลบออกแล้วเวลาขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นแบบสวยๆชัดเจนนะคะแยกไปเลยว่าอันไหนส่วนไหนประมาณนี้นะคะก็เนี่ยหมดแล้วคือก็แต่งหน้าได้ลุคๆนึงประมาณนี้เห็นไหมและ AP ใช้ตัว Fresh Bronzer นะคะกับแปรงที่ไว้ทำสันจมูกเห็นไหม AP ก็ใช้ทำวันนี้ประมาณนี้โอเคค่ะมาพูดถึงบทสรุปสั้นๆดีกว่ากับพาเลทนี้นะคะที่ AP มีความรู้สึกต่อคุณคนนี้นะคะว่าพาเลท Charlotte Tilbury ตัวนี้นะคะถือว่าดีเลยที่เขารวบรวมนะคะทั้งหมดทั้งมวลให้คุณได้มีลุคในการครีเอทง่ายๆนะคะก็คือเหมือนเขาตั้งลุคมาให้คุณสั้นๆและว่าคุณก็จะแต่งได้ประมาณนี้หรือใครอันนี้ AP ความคิด AP เองนะอาจจะใช้ตัวชีคนะคะมาเป็นอายแชโดว์บ้างก็ได้ในบางครั้งเพื่อแบบนะเบื่อในอารมณ์ที่แบบนิวทรัลธรรมชาติอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วสามารถแต่งได้ทุกวันนะลุคเนี้ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวก็เขาเรียกไงลองคิดแล้วก็ตัดสินใจดูก่อนว่าคุณเหมาะกับการที่อยากจะลงทุนกับพาเลทนี้ไหมแต่สำหรับตัว AP เองคือชอบหนึ่งแหละชอบแบรนด์เขาชอบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เนี้ยคือถือว่าเป็นหนึ่งในดวงใจเลยทีเดียวนะคะกับ Charlotte Tilbury แล้วก็รวมไปถึงความที่ AP คิดว่าเวลา AP เดินทางต่างจังหวัดบ่อยสังเกตว่าทุกครั้งที่แบกสัมภาระเมคอัพไปทุกชิ้นแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยก็จะแต่งอะไรที่มันเบาๆเดิมๆแล้วก็แบบเร่งรีบเวลาเพื่อนๆคืนนี้ชีวิตจริง AP ลองแล้วนะคะสังเกตแล้วว่าถ้าจะเตรียมอะไรไปเยอะไม่ได้แต่งจริงหรอกอย่างมากก็คือเป็นลุคที่แบบว่ารีบทุกคนต้องรีบเพราะว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณต้องใช้เวลาในการเที่ยวมากกว่าไม่ใช่จะต้องให้คนอื่นมารอเราระหว่างที่เราแต่งหน้าแต่งตาคือแบบมันเสียเวลาในการท่องเที่ยวนะใครที่ชอบความจัดจ้านแต่งหน้าเก่งๆชอบสีสันก็มองข้ามไปเถอะเพราะว่าเขาคงจะไม่เหมาะกับคุณแน่เพราะว่ามันได้แค่ลุคประมาณนี้แค่นี้อย่างที่คุณเห็นอยู่แล้วว่าสีก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าพาเลทนี้จะเป็นพาเลทที่เบาเกินไปสีไม่แน่นไม่อะไรอย่างที่เห็นกันชัดเจนนะคะว่ามันไม่ได้เบาเลยนะแค่คุณ เหมือนเขาทำสเต็ปให้คุณเริ่มใช้ทีละนิดแล้วค่อยเบลนด์ผมมันขึ้นมาคุณก็จะได้สีที่แน่นมากขนาดเนี่ยเห็นไหมฝากไว้ละกันกับพาเลทนี้นะคะก็แน่นอนเลิฟโอเคค่ะหวังว่าสุดท้ายนี้เพื่อนๆคงจะถูกอกถูกใจกับพาเลทนี้นะคะInstant Look in a Palette 5 Minutes Face on the Go ตัวนี้นะคะก็คุณทุกคนที่ติดตาม AP จนจบนะคะใน EP ที่9นะคะมาเล่นกันเถอะก็ EP ที่10นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เราจะเอามาเล่นกันก็มารอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะไปแล้วฝากช่อง Channel นี้นะคะ AP Apro นะคะรวมไปถึงแฟนเพจFacebook AP Makeup นะคะใครอยากดูว่าแต่งลุคนี้ยังไงไปดูได้ในแฟนเพจ Facebook นะคะเราไลฟ์สดกันไว้แล้วเนาะว่าแต่งยังไงนะคะก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ